สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยากเล่าวันนี้ผมมีแมตช์การแข่งหนึ่งที่อยากมาเล่าให้ฟังกันเองนะฮะถ้าเกิดว่าพูดถึงแมตช์ที่มันและดูเดือดมากๆแล้วก็หลายคนชอบมากสุดเลยก็คือคิมนินเนเซียนปะทะฮีเรียมในการแข่งโซโล่บีบ็อกปี2021ของแกนบีบ็อกนะฮะขอแยกสั้นๆว่า GBB 2021มันเป็นแมตช์ที่โคตรสุดยอดแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงแมตช์ที่มันโคตรประทับใจมันคือแมปอะไรอ่ะบางคนอาจจะแบบไอของคีเนื้อแซนปะทะฮีเรียมเนี่ยอาจจะเป็นแมตช์ที่แบบสุดยอดที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงในความประทับใจเนี่ยผมบอกเลยว่าแมตช์การแข่งนี้เป็นแมตช์ที่ต่างชาติเขาพูดถึงกันมากเลยผมไม่รู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยพูดถึงกันบ้างหรือเปล่าเป็นเพราะตามที่ผมแบบได้ดูได้อ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่เลยคือในประเทศไทยเราเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศเลยไอ้นี่ผมไม่ได้ด่านะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากรู้เรื่องราวของต่างประเทศผมจะเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะฮะก็ติดตามได้เลยใครอยากสนับสนุนไอ้พวกเนี้ยผมไม่ชอบไว้ใต้คอมเมนต์หรือไว้คำอธิบายผมไม่ชอบนะฮะไว้ที่ตรงที่เกี่ยวกับใครอยากสนับสนุนผมได้นะฮะแล้วก็ในประจำเดือนมิถุนายนปี2022นี้ก็ขอขอบคุณสิริการที่โอนมาให้ผม20 บาทโคตรแบบผมโคตรดีใจเลยนะคือผมเนี่ยเพิ่งไปโรงพยาบาลมาไปดูเรื่องไอ้ที่ผมอาเจียนเป็นเลือดแล้วผมกลับมาแบบเจอผู้สนับสนุน20 บาทโคตรดีใจเลยโอเคเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะมาพูดถึงทางด้านบิ๊กคิดก่อนบิ๊กคิดเนี่ยไปเจอการเหมือนเขาสัมภาษณ์กันอ่ะแล้วมันสัมภาษณ์เกี่ยวกับ B-Box ซึ่งมันทำให้บิ๊กคิดเนี่ยรู้จัก B-Box เป็นครั้งแรกซึ่งเขาก็ฝึกเงื่อนมาในช่วงมอต้นนั่นเองก็คือม.1ถึงม.3ซึ่งข้อมูลเนี่ยยังไม่แน่ชัดเป็นเพราะบิ๊กคิดเขาไม่ได้บอกเขาบอกเพียงแค่ว่าตอนมอต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปี2018เขาก็ได้วูบสเตชันเนี่ยเอามาเล่นแต่เขายังไม่ได้ฝึกจริงจังหรืออะไรแล้วทีนี้ตอนปี2018เนี่ยก็คือมันมีคลิปหนึ่งมาให้เขาเห็นก็คือโกบินใน GBB 2017 Group Station ซึ่งในปีนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะพูดถึงแต่ MB14 ปะทะซาโก้แมตช์นั้นเป็นแมตช์ที่ยอดวิวเยอะที่สุดใน Sweet B-Box และก็เป็นแมตช์ที่ดีที่สุดในปี2017และยอดวิวเยอะมากแต่สำหรับบีคิดเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาถูกสตาร์กับรอบของโกบินถึงแม้เขาจะแพ้แต่มันเป็นสไตล์ที่เขารู้สึกว่ามันแปลกแล้วก็รู้สึกดีมากเขาก็เลยเริ่มฝึกอย่างจริงจังในปี2018นั่นเองแล้วหลังจากนั้นเขาก็ฝึกจริงจังมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ส่วนตัวผมชอบมากๆเขาเป็นคนที่ถ่อมตัวโคตรๆถึงแม้เราจะเห็นแบบเขาลุกแบบดุๆแล้วก็มันนะฮะแต่จริงๆเขาเป็นคนที่ชอบขี้เล่นแล้วก็ถ่อมตัวมากใครมาชมแบบเฮ้ยคุณเก่งนะคุณเก่งเขาจะบอกไม่เก่งเลยนะไม่เก่งเขาจะเป็นคนที่ถ่อมตัวมากๆซึ่งเขาก็ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีแค่การแข่งที่ดีเลยก็น่าจะเป็นโซโล่บีบ็อกซ์อเมริกาท็อป8นะฮะเขาได้ถึงท็อป8ก็ไม่ใช่เงินๆเหมือนกันนะแล้วก็ได้ที่3ของ Wolf Station ซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นแมตช์การแข่งของไหนนะฮะแล้วหลังจากที่เขาได้แข่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขากลัวที่จะแบบทำคนดูผิดหวังเป็นเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องนั่งเครื่องบินมาต้องนั่งรถไฟมาไกลๆมากเพื่อมาดูการแข่งแล้วถ้าเกิดว่าเขาเล่นไม่ดีเนี่ยเขาจะโดนว่าโดนนินทาหรือเปล่าว่าเนี่ยเขาเล่นผิดนะเฮ้ยเขาโชว์แบบนี้มันไม่ดีเฮ้ยทำไมปฏิกิริยามันอยู่แบบนี้คือเขากังวลแบบนั้นฮะเขาจึงเปลี่ยนมาเป็นการแข่งออนไลน์แล้วการแข่งออนไลน์เขาก็ดีมากได้ท็อป1ของออนไลน์ World Beatbox Wood Station ถ้าอ่านชื่อการแข่งไหนผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะเป็นการแข่งของ Beatbox Community ของ Decoy
ซึ่งเขาก็เป็นคนจัดแบบออนไลน์อยู่แล้วนะฮะไม่มีจัดแบบเวทีจัดเฉพาะออนไลน์ใน Discord แล้วมันทำให้ชื่อเสียงของบิ๊กคิดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วส่วนตัวที่บิ๊กคิดบอกว่าระหว่างแข่งในเวทีใหญ่กับแข่งออนไลน์เขารู้สึกว่าเขารู้สึกดีกับออนไลน์มากกว่าเป็นเพราะเวลาเขาแข่งเนี่ยเขาไม่ต้องดูหน้าของมวลชนแบบไม่ต้องได้รับรู้ว่าคนเนี่ยรู้สึกยังไงกับบีทของเขาแล้วพอเขาแข่งออนไลน์เนี่ยเขารู้สึกว่าเขารู้สึกปลื้มมากๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โอเคลองแข่งแบบเวทีใหญ่เลยกันก็คือ GBB 2021ซึ่งในการที่เขาได้มาลงแข่งเนี่ยเนื่องจากโรบินเขาได้ลงแข่งKickback Battle Wolf Station มันทำให้เขารู้สึกเริ่มมาคลั่งรักมากขึ้นอีกก็คือคลั่งในตัวของโรบินเป็นเพราะในปี2017เนี่ยโรบินได้โชว์ไปเพียงแค่2รอบนะฮะก็จะมีบีทเพลงให้เขาฟังเนี่ยไม่เยอะแต่มันคุ้มค่ามากๆที่บีคิดเนี่ยได้ฟังเพียงแค่2รอบนะ2รอบที่โรบินเขาแข่งไว้บิดคิดเขาวนฟันอยู่หลายรอบมากแล้วพอเนี่ยโรบินได้ที่2ของ Kickback Battle Wolf Station มันทำให้เขารู้สึกวงไหลมากขึ้นไปอีกแล้วเขาก็โอเคมีความมุ่งมั่นในตัวเองอะมีความตั้งใจที่จะแข่งเขาก็เลยลงแข่ง GBB 2021แล้วพอแข่งเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือเขาได้ที่1แล้วสิ่งที่มันตามมาก็คือเขาต้องแข่งกับไอดอลตัวเองก็คือโรบินซึ่งในแมปการแข่งเนี่ยตอนรอบแรกอ่ะเขาก็ฉันเนี่ยคะแนนเยอะกว่าไอดอลของฉันเนี่ยแต่ฉันแบบไม่ได้ให้ทางโรบินเริ่มหลังคืออันนี้คือกฎบีบ็อกของปี2021นะก็คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีคะแนนเยอะกว่าจะสามารถเลือกได้ว่าเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังแต่ทางของบีคิดเนี่ยปกติคนส่วนใหญ่จะเลือกหลังแต่ทำไมบีคิดถึงเลือกก่อนอ่ะเพราะเขาให้เกียรติเขาให้เกียรติแล้วสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญมากมากพอสมควรคุณเคยเห็นที่เวลาเขาบีดหรือปะทะกันไหมทำไมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องอยู่นิ่งๆแบบทำเข้มไว้ไม่แสดงปฏิกิริยาเยอะเป็นเพราะทีมตรงข้ามเนี่ยที่เป็นศัตรูเราเนี่ยเขาจะได้คะแนนด้วยเฮ้ยไอ้นี่มันเทพจึงทำให้คู่แข่งตัวเองเนี่ยรู้สึกกลัวรู้สึกมันไปด้วยนั่นแหละมันจะได้คะแนนไปด้วยแต่สำหรับบีทคิดเนี่ยเขาไม่สนเขามันของเขาเขาอยากมันในแบบของเขาเขาไม่สนเขาไม่อยากแบบธรรมาสเข้มอีกอย่างเขาก็ชอบโรบินอยู่ด้วยแล้วเวลาฟังเนี่ยมันต้านไม่ไหวก็เขาก็เลยโอเคมันมากแล้วก็แสดงไปกับการแข่งของโรบินด้วยนะฮะแล้วตอนรอบที่2เนี่ยที่บีคิดเขาได้เริ่มเขาเริ่มผิดเขาบอกว่าเขาลืมใช้เสียงไปถึง6เสียงเขาแบบงนเกินไปจึงลืมเสียงที่มันจำเป็นต่อการเล่นถ้าเกิดว่าใครสังเกตตอนท้ายๆเนี่ยก็จะเห็นว่าบีคิดเนี่ยมองกลับไปหันนาฬิกาบ่อยมากก็คือเขาเนี่ยไม่ได้เตรียมไอ้6เสียงที่เขาว่าเขาเลยต้องด้นสดทุกอย่างแต่บิ๊กคิดเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาเป็นเพราะเขาเป็นคนที่ชอบฟรีสไตล์ก็คือเล่นสดเขาบอกว่าเล่นสดได้ตลอดเวลาแล้วในขั้นนั้นเนี่ยเขาก็โอเคโซแบบฟรีสไตล์ไปเลยแล้วก็ต้องดูเวลาว่าจะหมดเมื่อไหร่ทำให้เห็นว่าบิ๊กคิดเนี่ยค่อนข้างที่จะสุดยอดพอสมควรเอ้วพอถึงรอบที่2ของโรบินเนี่ยสังเกตได้ว่าบีคิดเนี่ยเขาไปนั่งหน้าเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยแพ้แน่ๆคือเขาเป็นคนที่ต่อมตัวมากๆอย่างที่ผมบอกเขารู้สึกว่าเขาแพ้ตลอดเวลาแล้วเวลาอยู่กับไอดอลเนี่ยมันยิ่งแบบเขาบอกว่าในใจเขามีแต่คำเดียวเลยคือแพ้แน่คือเขาแบบไอ้ฉันแพ้แน่นอนนี่มันไอดอลของฉันเลยนะทำไมฉันถึงจะชนะเขาได้แล้วผลสรุปสุดท้ายบิดคิดเขาชนะอ่ะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าเขาแบบดีใจก็เสียใจมากๆแล้วก็ปลื้มมากๆจึงเข้าไปกอดแล้วบิดคิดเขาก็ได้บอกว่า
ขารู้สึกนี่มันคือกอดที่ดีที่สุดในชีวิตเขาและเขาจะจำณเวลานี้ให้มันดีมากๆเขาจะจำไว้จึงวันตายมันเป็นสิ่งที่น่าโคตรดีใจนี่คือเขาพูดจริงๆเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรมาเทียบได้แล้วสิ่งที่น่าตกใจก็คือโรบินเนี่ยเขาได้กระซิบบอกว่าไปเอาชนะทุกคนซะแล้วบิดคิดก็เฮ้วันต่อมาบีคิดเขาได้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าเขาชนะไอดอลตัวเองได้อะทุกคนต้องแพ้เขานี่คือสิ่งที่เขาคิดจริงๆไอดอลเขาให้คำพูดนี้มาแล้วว่าไปชนะทุกคนซะเขาก็ต้องชนะทุกคนเขามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมไอ้นี้ไม่ได้พูดสวยหรูหรืออะไรแต่เขาให้สัมภาษณ์จริงๆคือตอนวันแรกที่เขาแข่งกับโกบินเนี่ยเขารู้สึกจะแพ้ทุกรอบเลยคือแพ้แน่นอนวันนี้ต้องแพ้แต่สรุปพอโกบินเนี่ยให้กำลังใจบิคิดเขาก็คิดได้อย่างเดียวเลยคือเขาต้องชนะตามคำขอของโกบินแล้วสุดท้ายเขาก็สามารถชนะปีศาจร้ายอย่างฟ็อกซี่ได้ที่ได้ท็อปวันเยอะมากๆนะฮะฟ็อกซี่นี่คือไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะวันนี้ผมก็ยาวนิดนึงวันนี้ผมก็ขอตัวกันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากดูเกี่ยวกับบีบ็อกช่วงนี้ก็อาจจะมาช้าหน่อยนะฮะเพราะผมเรียนอยู่มันจะผสมกับพวกอนิเมะก็ผสมกับบีบ็อกบ้างนะฮะวันนี้ก็บ๊ายบายครับ